คณะเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของนางเปรตผอมเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบเปรตเป็นอันมากจึงได้ตรัสด,ดังนี้ได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีมนุษย์เป็นอันมากเป็นคณะไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใสมีจิตถูกมนทินคือความตรหนีกลุ่มรุมเป็นผู้เบื่อนหน้าต่อสุจริตมีทานเป็นต้นมีชีวิตอยู่นานเพราะกายแตกตายไปจึงบังเกิดในกำเนิดเปรตใกล้พระนครภายหลังวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคันลานะ กำลังเดินบินทบาดในกรุงสาวัตถีเห็นพวกเปรตในระหว่างทางจึงถามว่าพวกท่านเปลือยกายมีรูปร่างผิวพรรณน่าเกลียดสูบผอมมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นผอมจนเห็นแต่ซี่โครงเช่นนี้แน่ท่านผู้นิรุตุพพวกท่านเป็นใครหนอ เปรตได้ฟังดังนั้นจึงพากันประกาศความที่ตนเป็นเปรตว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นเปรตเสวยทุกข์เกิดในยมโลกเพราะกระทำกรรมชั่วไว้จึงจากมนุษยโลกไปสู่เปตะโลกท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ ด้วยกายวาจาและใจเพราะผลแห่งกรรมอะไรพวกท่านจึงจากมนุษย์สยโลกไปสู่เปตโลกเมื่อสมณพามทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งอันหาโทษไม่ได้มีอยู่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้ก่อสร้างกุศลไว้แม้เพียงขึ่งมาศเมื่อทายร,รมมีอยู่ ก็ไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกข้าพเจ้าหิวน้ำจึงเข้าไปใกล้แม่น้ำแม่น้ำกลับกลายเป็นว่างเปล่าไปเมื่อเวลาร้อนพวกข้าพเจ้าเข้าไปสู่ร่มไม้ร่มไม้กลับกลายเป็นแดดแผดเผาไปและลมมีสีดังไฟแผดเผาพวกข้าพเจ้าฟุ้งไปข้าแต่ท่านผู้เจริญ กข้าพเจ้าควรจะเสวยทุกอันมีความกระหายเป็นต้นนี้และทุกอย่างอื่นอันชั่วช้ากว่าทุกนั้นอันหนึ่งพกข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกความหิวแผดเผาแล้วอยากอาหารพากันไปสิ้นทางหลายยอดก็ไม่ได้อาหารอะไรอะไรเลยจึงพากันกลับมา พวกข้าพเจ้านี้หาบุญไม่ได้หนอเมื่อมีความหิวโหยอิดร้อยมากขึ้นก็พากันล้มสลบลงที่พื้นดินบางคราวก็ล้มนอนงายบางคราวก็ล้มความดิ้นร้อนไปมาก็พวกข้าพเจ้านั้นสลบอยู่ที่พื้นดินตรงที่ล้มอยู่นั่นเอง เอาศีรษะชนะอกกันละกันพวกข้าพเจ้านี้หาบุญไม่ได้หนอข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าควรที่จะเสวยทุกมีความกระหายเป็นต้นนี้และทุกอย่างอื่นอันชั่วช้ากว่าทุกนั้นเพราะเมื่อไทยธรรมมีอยู่พวกข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทำที่พึงแกต่ตน ก็พว้ข้าประจานั้นไปจากที่นี้ได้กำเนิดเป็นมนุษย์จากเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลจากทำกุศลให้มากแน่ๆพระเทระกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุปป,ปฏิเหตุ ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วมหาชนฟังธรรมนั้นแล้วละมนทินคือความตรนีได้เป็นผู้ยินดีสุจริตมีทานเป็นต้นชนี้แหละจบคณะเปตาวัตถุ